แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือวิดีโอใหม่ๆที่จะอัพนะคะมีเรื่อยๆเลยแล้วก็รายละเอียดสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนะคะก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากันด้วยเมนู Lady Cookie นะคะ Lady Cookie หรือLady Cake นะคะก็เป็นสปอนจ์คุกกี้อะค่ะวิธีที่ไม่มีส่วนผสมของของเหลวหรือไขมันเนื้อก็คือจะโปร่งแล้วก็กรอบล้วนนะคะไม่ได้กรอบแบบคุกกี้นะคะขั้นแรกนะคะก็ผสมแป้งเกลือและผงฟูเข้าด้วยกันนะคะพักไว้จากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปในชามผสมนะคะเริ่มต้นตีไข่ให้เข้ากันนะคะพอเริ่มมีฟองอากาศแล้วทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเมื่อน้ำตาลกับไข่เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะปาดSP ค่ะลงไป SP นี่ใช้ประมาณปลายช้อนชานะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นตีให้เข้ากันจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปคือสูตรนี้ถ้าใครไม่มี SP ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าปกติที่ตุรกีก็ไม่มี SP ขายอาจจะใช้ SP หรือ Ovalet ก็ได้ค่ะอันนี้เปิ้ลใช้ SP ที่ฝากเขาซื้อมานะคะนะไม่แน่ใจว่า SP หรือ Ovalet เพราะมันเป็นสีขาวๆไม่เหมือน SP ของไทยนะคะก็จากนั้นตีสปีดสูงสุดเลยค่ะตีจนส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีนะคะแล้วก็ขาวข้นฟูเลยค่ะถ้าใครไม่มี SP ก็ได้ไม่มีโอเวอร์เลตก็ได้นะคะสูตรนี้แต่จะต้องตีนานหน่อยแล้วก็เครื่องตีนี้จะต้องแรงจริงๆนะคะตีจนขาวฟูแบบนี้เลยค่ะเมื่อขาวฟูดีแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นเบเตอร์เนี่ยเวลาลากวนเครื่องตีจะเป็นรอยตะกร้อนะคะถ้าแบบนี้คือใช้ได้ละค่ะส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็ปิดเครื่องนะคะทยอยใส่แป้งลงไปค่ะตอนใส่แป้งลงไปแล้วเนี่ยใช้สปีดเบอร์1นะคะเมื่อทยอยใส่แป้งจนหมดแล้วก็ตีจนแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบค่ะวันนี้เปิ้ลใช้หัวบีบธรรมดานะคะที่จะเป็นรูปแฉกๆเล็กๆอะค่ะก็บีบเป็นวงกลมนะคะขนาดก็แล้วแต่ชอบอะค่ะอาจจะไซส์เล็กก็จะเป็นแบบมาคารองขนาดมาคารองหรือจะไซส์ใหญ่หน่อยก็เท่ากับคุกกี้ซอฟต์คุกกี้อันใหญ่ๆอะค่ะประมาณ10เซนนะคะบีบวนเป็นกลมๆอะค่ะจนทั้งหมดเลยวนเข้าวนออกได้หมดเลยค่ะแล้วแต่นะคะหรือจะใช้หัวบีบเป็น M1 B1 D1 ที่จะเป็นลายคล้ายๆดอกกุหลาบก็ได้ค่ะแบบนั้นก็สวยอ
เมื่อบีบครบหมดแล้วให้โรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะข้างบนเบเตอร์ค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะเมื่ออบสุกแล้วนะคะเราก็มาเตรียมไส้ค่ะเพิ่นใช้มาการีนนะคะเป็นมาการีนกลิ่นเนยนะคะเพราะว่าหรือจะใช้บัตเตอร์ครีมก็ได้ค่ะแต่ว่าคุกกี้ตัวนี้ไม่เหมาะกับใช้วิปปิ้งครีมนะคะเพราะว่าวิปปิ้งครีมเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำเมื่อทำเป็นไส้เนี่ยจะทำให้ตัวคุกกี้อะค่ะชื้นเมื่อชื้นก็จะทำให้คุกกี้นิ่มนะคะไม่กรอบคุกกี้ตัวนี้จะต้องเป็นรสชาติก็จะประมาณกรอบโปร่งนะคะเพิ่งใช้มาการีนผสมกับนมข้นหวานนะคะตีหรือใครจะใช้มีบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบก็ใช้บัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบก็ได้ค่ะตีจนฟูเข้ากันดีได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่ถุงบีบค่ะบีบใส่ไส้หาฝาที่ตัวคุกกี้ค่ะที่ขนาดใกล้เคียงกันนะคะจะได้ประกบกันแล้วออกมาสวยๆนะคะเท่านี้ค่ะก็ง่ายๆนะคะเป็นสปันคุกกี้อีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของของเหลวหรือไขมันเนื้อก็คือจะโปร่งแล้วก็กรอบล้วนนะคะไม่ได้กรอบแบบคุกกี้นะคะคือเหมือนเค้กแห้งๆอะค่ะเป็นเนื้อจะล้วนกรอบประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากไว้อีกเมนูนึงยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ